จากร้าน The Voice ครับผมรู้จักไพโอเนียร์ได้ไงชอบเครื่องเสียงตั้งแต่เด็กไพโอเนียร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีราคาแพงมากเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็ความฝันที่จะได้เล่นไพโอเนียร์เนี่ยมันก็มีมาแต่วัยเด็กนะฮะตอนนั้นเนี่ยได้เล่นรถของอากูฮะเขาไปใส่ไพโอเนียร์รุ่นท็อปมาเลยแล้วเขาก็เปิดเสียงให้ฟังรู้สึกประทับใจมากตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าต้องเก็บตังค์ซื้อไพโอเนียร์รุ่นดีๆสักรุ่นหนึ่งในเวลานั้นนั่นเป็นการเริ่มต้นของไพโอเนียร์มาเปิดร้าน The Voice ได้ไงใช่ไหมฮะตอน13ขวบฮะเคยได้ขับรถไปในทุ่งฮะแบบขากลับฮะหลังจากส่งผลงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยขับรถกลับมาเนี่ยตอนนั้นเป็นรถของอากูฮะเขาก็ติดเครื่องเสียงมาตอนนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวตอนเช้าฮะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วคุณได้ฟังเพลงเพราะๆบนเครื่องเสียงดีๆฮะแล้วคราวเนี้ยอารมณ์ชอบมันเกิดตอนนั้นแต่ว่ามาเปิดร้านได้ยังไงเนี่ยมันน่าจะตอบว่าตอนไปเรียนนะฮะก็หาตัวเองอยู่ว่าชอบอะไรตอนที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะไรแล้วเนี่ยเราก็เลยหากระบวนการที่เราจะได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบเพราะว่ามันมีคำถามว่าเราจะไปอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่เราชอบเลยแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดมูลค่าได้ยังไงเลี้ยงชีวิตได้ยังไงแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ชอบด้วยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากฮะเราชอบรถอยู่แล้วฮะแล้วเราก็ชอบเครื่องเสียงเวลาจับมันมาเมิร์จกันเนี่ยผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยคราวนี้พอเราเรียนรู้นวัตกรรมของรถเฟอร์รี่รถลัมโบกินี่หรือว่ารถเบนเล่เนี่ยว่าเขาให้มายังไงการต่อยอดการฟังเพลงบนรถที่มันราคาแพงขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงขนาดนี้มันยังสามารถพัฒนาอะไรได้อีกตอนนั้นเราใส่ความเป็นเราเข้าไปตรงนั้นนะฮะเลยเกิดมาเป็นดอยเรื่อยๆมา17เนี่ยเริ่มเปิดครั้งแรกแต่ว่าไม่ใช้ชื่อว่า The Voice มาใช้ชื่อ The Voice เนี่ยตอนประมาณอายุ21ก็ทำมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วฮะสิ่งที่เดินเข้ามา The Voice แล้วแตกต่างจากทั่วไปอ่ะบางท่านบอกว่าเหมือนรีสอร์ทเหมือนที่รีแลกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่เหมือนร้านทั่วๆไปเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวรีสอร์ทใช่ไหมฮะเราก็อยากอยู่กับที่นั่นอย่างนั้นนะฮะชีวิตเนี่ย 70% ในชีวิตเราอยู่ที่ทำงานเราก็เลยสร้างแบบที่เราอยากอยู่แล้วก็สร้างอย่างที่เราสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยฮะเราอยากสื่อสารความเป็นตัวตนของเราเนี่ยผ่านโปรดักที่เจ๋งๆโปรดักที่เจ๋งๆเนี่ยคุณเริ่มแต่อะไรเริ่มแต่บริษัทมีทีม R&D มีทีม R&D เจ๋งๆไหมถ้ามีทีม R&D เจ๋งๆเนี่ยอย่างโปรดักพวกไพโอเนียร์ใช่ไหมฮะเวลาคุณคิดอะไรออกมาเนี่ยด้วยทีมงานที่ยิ่งใหญ่และมีความรักมันเนี่ยโปรดักมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวของมันเองแล้วสิ่งที่สนุกกว่านั้นคือว่าคุณเข้าไปแคร็กดูว่าไพโอเนียร์สื่อสารอะไรไพโอเนียร์คิดอะไร The Voice คิดอะไรแล้วเมิร์จกันมันจะเกิดฟีลลิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นนั่นแหละฮะทำไมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI จากไพโอเนียร์เนาะต้องขอบคุณคุณบอยฮะคุณบอยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของไพโอเนียร์แกเป็นนักดนตรีเล่นเพลงตามผับเงี้ยเป็นติดเลยฮะครั้งแรกที่แกมาเนี่ยแกก็มาแนะนำตัวแล้วก็เล่นกีตาร์ให้ฟังเพราะมากฮะแกเล่นสดๆแล้วก็ร้องได้เพราะมากตอนนั้นด้วยความที่ชอบด้านนี้อยู่แล้วฮะก็เลยบอยก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็เอารถบอยมาให้ทำด้วยฮะรถในบริษัทก็ปรึกษานู่นนั่นนี่กันไปเรื่อยฮะแล้วบอยก็บอกว่ามีโปรเจกต์ตัวนึงอยากให้ drive ร่วมกันไปด้วยกันกับไพโอเนียร์ในตอนนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาคิดอะไรบริษัทระดับโลกเนี่ยคิดอะไรจากเจ้าหน้าที่เป็นพันๆคนเขาคิดอะไรเราอยากเรียนรู้นวัตกรรมของเขาเราก็เลยเซเยสไปกับเขาเขาก็คงเลือกเราก็เลือกเขาเราเลือกโปรดักต์ด้วยเขาเลือกเราให้ไปทำแต่เราก็เลือกเขาเพราะว่าเราเลือกโปรดักต์ที่เขามาทำใน The Voice เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราเลือกมันอย่างประณีตไพโอเนียร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นที่เราเลือกเลยเริ่มจอยกับคุณบอยมาตั้งแต่นั้นนะฮะคุณบอยก็คือไพโอเนียร์เนี่ยแหละฮะครับผมฝากถึงนักเล่นใหม่ๆนิดนึงนะฮะคือคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยมีกลุ่มที่ยังไม่รู้จักความสุขในการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยอยู่พอสมควรนั่นเป็นกลุ่มนักเล่นใหม่คุณลองเข้าไปสัมผัสไพโอเนียร์เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเล่นไฮโปรดักต์ในราคาที่มันไม่สูงมากนัก
มีจนถึงไปที่แบบขั้นเป็นไฮเอนด์จ๋าเลยแต่ว่า PCI เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณต้องเลือกร้านติดตั้งที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะทำประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ Amplify และลำโพงของ Pioneer เนี่ยถูกใช้ในโปรเจกต์ PCI เพื่อพัฒนาวงการแล้วก็เปิดตลาดสำหรับผู้เริ่มเล่นและมีเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วที่ The Voice เนี่ยมีรถให้ลองฟังมีแล้วก็มีห้องลองฟังลองเข้ามาลองสัมผัสดูฮะสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากเนี่ยเราอยากส่งประสบการณ์ความสุขผ่านสิ่งที่เราทำผ่านสิ่งที่เรารักที่ถนัดที่สุดเนี่ยไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาที่ร้าน The Voice นะครับผม